าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วได้มีจิ้งจอกเจ้าเร่ตัวหนึ่งมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงร่างและดัดเสียงเป็นคนได้วันหนึ่งเจ้าจิงจอกเจ้าเล่นี้ได้แปลงเป็นเด็กน้อยและไปขออาหารหญิงไม้กินหญิงไม้นั้นได้เห็นแววตาเด็กน้อยก็ได้สงสารและเอ็นดูเป็นอย่างมากแต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นจิงจอกนั้นแปลงร่างมาโอ้เจ้าหนูหิวเหรอมานั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันสวดมนต์เสร็จแล้วฉันจะทำอาหารอร่อยอร่อยให้กินนะแม่หนูว่าแล้วหญิงไม้ก็ได้เข้าไปที่ห้องแล้วเปล่งเสียงสวดมนต์เสียงดังออกมาพอที่เจ้าหมาจิ้งจอกที่นั่งอยู่ข้างนอกนั้นได้ยินเสียงในขณะที่กำลังทำทีเป็นสวดมนต์อยู่นั้นหญิงไม้ก็ได้ย่องไปแอบดูที่รูข้างฝาก็ได้เห็นว่าเด็กชายจรจัดผู้นั้นได้นั่งลิ้นห้อยราวกับหมาจิ้งจอกหิวเด็กน้อยนั้นได้นั่งแลบลิ้นออกมาจนเกือบจะหลดค้างและมีริมฝีปากยื่นออกมาเหมือนเจ้าสุนัขจิ้งจอกเลยหญิงไม้จึงได้รู้ทันทีว่านั่นไม่ใช่เด็กชายเป็นแน่นั่นเป็นหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ที่แปลงร่างมาเพื่อที่จะจับนางกินเป็นอาหารหญิงไม้จึงได้แกล้งทำทีเป็นสวดมนต์เสร็จแล้วนางจึงได้เข้าไปในครัวแล้วได้จัดการต้มน้ำในหม้อให้เดือดจากนั้นก็ได้เรียกให้หมาจิ้งจอกที่อยู่ในคราบของเด็กน้อยได้เข้าไปในครัวนี่ฉันทำซุปเสร็จแล้วเธอลองมาชิมดูซิว่าอร่อยไหมอร่อยครับหญิงไม้ได้หลอกให้มันเข้าไปในครัวและแล้วก็ได้จัดการผลักมันลงไปในหม้อขนาดใหญ่ปิดตาเดียวนั้นเด็กชายก็ได้กลายเป็นหมาจิ้งจอกได้ดิ้นคลุกคลักอยู่ในหม้อต้มที่เดือดพล่านหญิงไม้นั้นได้รีบปิดฝาหม้อและได้เอาฟืนด้ามยาวมาขัดฝาหม้อเอาไว้เพื่อไม่ให้เจ้าหมาจิ้งจอกนั้นดิ้นและหลุดออกมาจากหม้อได้เจ้าหมาจิ้งจอกเจ้าเล่จึงได้ถูกขังอยู่ในหม้อต้มน้ำเดือดและได้เสียชีวิตในที่สุด